สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel ลาแล้วไทยลีกแข้งเทพแถลงปล่อยแฮบาตี้ล่าแชมป์ซบยะโฮทูแบงคอกยูไนเต็ดทีมรองแชมป์ไทยลีกฤดูกาลล่าสุดแถลงปล่อยตัวแฮบาตี้ฟานาเดสกองหน้าชาวบราซิลวัย34ปีไปร่วมทีมยะโฮดารูตาซิมมหาอำนาจลูกหนังของประเทศมาเลเซียเป็นที่ร้อยในรูปแบบของการยืมตัวจนสิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤศจิกายนนี้การย้ายไปของเฮบาตี้เฟอร์นันเดสในครั้งนี้นะครับจะทำให้เขามีโอกาสเป็นส่วนสำคัญในการพาทีมดังแห่งแดนเสือเหลืองลุ้นคว้าแชมป์ลีกและแชมป์บอลถ้วยทุกรายการในประเทศรวมถึงได้ลงสนามในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2023ถึง2024ในรอบแบ่งกลุ่มที่จะเริ่มฟาดแข้งกันในเดือนกันยายนนี้ด้วยสำหรับแฮบาตี้เฟอร์นันเดสนะครับย้ายมาร่วมทัพทูแบงคอกยูไนเต็ดในช่วงเลี้ยง2ของฤดูกาล2020/2021พร้อมลงสนามให้แข้งเทพไปทั้งหมดทุกรายการ82นัดทำได้40ประตูปัจจุบันเจ้าตัวถือเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของไทยลีกด้วยจำนวนประตูถึง159ประตูจากการลงเล่นกับ4สโมสรเมื่อจะเป็นราชบุรี FC เมืองทองยูไนเต็ดการท่าเรือ FC และทูแบงคอกยูไนเต็ดและการย้ายไปร่วมทีมยะโฮดารูตาซิมในครั้งนี้นะครับจะทำให้แฮบาตี้ฟานาเดสจะได้มีโอกาสร่วมงานกันกับเดียโก้รุยซาโต้อดีตดาวสโวไทยลีกที่ย้ายไปก่อนหน้านี้ด้วยก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าทางแฮบาตี้ฟานาเดสจะสามารถทำผลงานได้ดีแค่ไหนกับความท้าทายครั้งใหม่ในดินแดนเสือเหลืองมาที่เรื่องต่อมานะครับคุณต๊อปอัยวัฒน์เผยพยายามทำเต็มที่ให้เจ้าแบงค์สุพนัทได้มีโอกาสเล่นกับเลสเตอร์ซิตี้ประธานเลสเตอร์ซิตี้เผยพยายามเต็มที่ให้สุพนัทเหมือนตาได้เล่นกับเลสเตอร์ด้านมาเลสกากุนซือของทีมรับยังไม่รู้จักฝีเท้ามากพอคุณท็อปอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ออกมายืนยันว่าขณะนี้กำลังมีความพยายามกันอย่างเต็มที่ในการผลักดันเจ้าแบงค์สุพรัตน์เหมือนตาอดีตแนวรุกของปราสาทไฟฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ร่วมทัพเลสเตอร์ซิตี้ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษฤดูกาลนี้ให้ได้โดยก่อนหน้านี้นะครับแนวรุกเจ้าของฉายาวรคิดเมืองไทยเพิ่งจะปล่อยของด้วยการทำไป1แอสซิสต์ในเกมที่ OS Duvenอุ่นเครื่องพ่ายกับเลสเตอร์ซิตี้ไป2-4เมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยทางคุณต๊อปนะครับได้เปิดเผยว่าจริงๆเราพยายามจะหาเรื่องให้สุพรัตน์เหมือนตาเราทราบดีว่าเขามีความสามารถและอยากจะให้เซ็นกับเลสเตอร์แต่ด้วยกระบวนการหลายอย่างจึงอยากให้น้องซ้อมระยะหนึ่งก่อนให้ทีมงานและโค้ชได้เห็นเราไม่ปิดโอกาสถ้าวีซ่าหรือเวิร์กโควิดผ่านก็อยากให้เล่นในทวีปยุโรปได้อยากให้มันเกิดขึ้นกำลังคุยกับทั้งสองทีมถึงความเป็นไปได้ว่าจะเป็นอย่างไรทุกคนชื่นชอบในตัวสุพนัทเขามีความสามารถจริงๆแต่ถามว่ามันง่ายเหมือนหลายคนมองจะสามารถยืนระยะตัวจริงได้หรือไม่เราก็ต้องรอดูกันก่อนไม่อยากให้มาแล้วไม่ได้ลงซึ่งเดี๋ยวก็คงเห็นว่าจะเป็นอย่างไรประธานเลสเตอร์ซิตี้กล่าวทิ้งท้ายสำหรับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับเตรียมที่จะอุ่นเครื่องกับท็อตเนมฮอตสเปอร์ในวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมนี้เวลา5โมงเย็นถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ